แบบหลักๆที่เป็นเรื่องใหญ่คือผมว่ามันเป็นเรื่องของความเข้าใจกันอะไรอย่างเงี้ยครับความเข้าใจในเมื่อวันนึงเราใช้ชีวิตมาถึงระยะนึงแล้วเรารู้สึกว่าแบบความเข้าใจแบบอาจจะไม่ตรงกันอะไรอย่างเงี้ยคือต่างคนต่างแบบมีความคิดของตัวเองแบบไม่เข้าใจกันอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆแล้วทุกคนก็มีความคิดของตัวเองหมดแหละแต่ว่าอยู่ที่ว่าเวลาเป็นคู่เนี่ยเราสามารถแบบจูนกันได้ประมาณไหนหรือมากกว่าครับจริงๆมันย้อนถามไปจริงๆมันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นเมื่อไหร่ที่ความที่ความคิดอยู่มันความเห็นไม่ตรงกันแล้วอะค่ะทำให้แบบว่าความสัมพันธ์มันห่างกันเรื่อยๆเรื่อยๆจริงๆก็เป็นปีแล้วนะครับที่เราก็เหมือนกับพยายามเรียกว่าเหมือนกับพยายามทำความเข้าใจกันอยู่เรื่อยๆเนี่ยครับแล้วก็ถึงจุดนึงที่เรารู้สึกว่าเป็นเรียกว่าเป็นเพื่อนเป็นพี่น้องอะไรอย่างเงี้ยน่าจะเรียกว่าไปได้ยาวกว่าการเป็นแบบนี้อย่างเงี้ยอันนี้เป็นการส่วนทางมันออกมามันดูค่อนข้างที่จะยังรักกันอยู่เหมือนเดิมก็อย่างที่เห็นแหละครับว่าเราก็ไม่ได้แบบจะต้องมาเผยแพร่แบบความเป็นส่วนตัวอะไรของเราเลยขนาดนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องมีความสุขหรือไม่มีความสุขอะไรมันก็เป็นผมว่ามันก็เป็นมันเป็นพาร์ทชีวิตนึงที่เรารู้สึกว่าเราก็ใช้ชีวิตแบบนี้ของเราอะไรเงี้ยครับบางทีคนรู้คนก็รู้คนไม่รู้ก็ไม่เป็นไรอันนี้ถือว่าจบกันแบบด้วยดีตอนนั้นป่ะคะตกลงกันสองคนก็ผมว่าเป็นจบกันด้วยความเข้าใจมากกว่าตอนที่เราตัดสินใจนั่งคุยกันว่าเป็นเพื่อนกันมันมีความยากลำบากใจมากน้อยขนาดไหนคะตอนที่เราจะไม่ไปต่อแล้วเป็นเพื่อนจริงๆมันก็มีความลำบากใจแหละเป็นเรื่องธรรมดาของคนที่แบบเป็นคู่กันแล้วก็เหมือนกับว่าวันนึงก็ตัดสินใจว่าแบบเดี๋ยวเรามาเหลือเป็นแค่พี่น้องเป็นหลีมากกว่ามันย่างบาดใจอยู่แล้วแต่ว่าก็โชคดีที่ว่าเราทั้งคู่แบบก็มีความเข้าใจกันอยู่ประมาณเพราะว่าคือเรามองตาเรารู้แล้วว่ามันไปไม่กันไม่ได้แล้วจับมือคุยกันดีกว่าใช่ก็มีความเป็นอย่างนั้นอยู่ประมาณนึงครับที่ว่าเราเชื่อว่าเราพูดแต่ตรงๆตลอดเวลาเรารู้สึกอะไรเราก็คุยกันตรงๆแล้วก็เคยคุยกันตั้งแต่แรกตอนที่พบกันแล้วว่าถ้าเกิดมันมีความรู้สึกอะไรที่ไม่เหมือนเดิมหรืออย่างเงี้ยให้ขอให้พูดกันตรงๆเพราะว่าเรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาอยู่แล้วนานหรือยังคะที่ตัดสินใจแบบตกลงเป็นเพื่อนกันก็ไม่ประมาณแบบหลายเดือนแล้วเหมือนกันแต่ว่าก็ไม่ได้ก็ประมาณจริงๆก็ไม่อยากให้แบบต้องอะไรมากมายครับคือเราก็คุยกันเองอยู่แล้วว่าแบบเรื่องนี้ก็ขอให้แบบเงียบๆไปแล้วกันไม่ต้องมีอะไรเพราะว่าคือความเป็นเพื่อนความเป็นพี่น้องอะไรเราก็ยังมีอยู่เพราะว่าสังคมอะไรเราก็ค่อนข้างเหมือนกับมีเพื่อนแบบกลุ่มเดียวกันนี่ครับเราก็ยังเจอกันยังอะไรปกติได้แต่ว่าแค่แบบสถานะอาจจะไม่ใช่เป็นคู่กันเหมือนเดิมอะไรอย่างงี้เฉยๆครับแต่ว่าเราก็คุยกันตรงๆแหละว่าแบบเรื่องแบบนี้มันก็เป็นเรื่องของเราเนาะไม่ต้องไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ด้วยความว่าเราก็ไม่ได้มีโอกาสออกงานเลยพวกเนี้ยเราก็ไม่ได้แบบมาสนใจว่าจะต้องบอกอะไรอย่างงี้แล้วมันก็มีข่าวมาอีกว่าแบบมีมือที่3เข้ามาเป็นน้องแคทอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้ทราบข่าวไม่ทราบข่าวนี้ครับแต่ว่าคือคนก็คงเห็นผมแบบถ่ายรูปอะไรมั้งหรือครับก็คนที่ผมว่าคนส่วนมากที่ตามก็คงตามจาก IG ผมแหละความเคลื่อนไหวนี้ครับแต่ว่าจริงๆไม่มีอะไรเลยครับคือความรู้สึกที่เราเป็นอยู่ตอนนี้เรารู้สึกว่าการได้เรียนรู้ชีวิตแบบคนเดียวบ้างอยู่คนเดียวบ้างอะไรเงี้ยน่าจะดีที่สุดสำหรับเราตอนนี้โดยที่เราไม่ต้องไปมองว่าแบบเราจะต้องเอาความสุขไปฝากไว้ที่ใครอีกอะไรเงี้ยครับแล้วกับคันนี้สนิทกันมาจากร่วมงานมันเลยความสัมพันธ์มันเลยสนิทกันมาเรื่อยๆอีกไหมคะก็มีส่วนครับเพราะว่าเราก็ไปเจอกันที่การถ่ายเรื่องแบบ SOS Series อะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนกับเคมีทั้งกลุ่มแหละก็ไม่ใช่แค่แพคคนเดียวทั้งพ่วงกับทั้งแพลวทั้งแบบเจนส์เลยคือทั้งแก๊งอ่ะเราก็มองว่าเป็นแก๊งอะไรอย่างเงี้ยแต่คือยังไม่ได้แบบเริ่มศึกษากันหรือว่าจะใช้คำว่าแบบจะเป็นแฟนอะไรกันไหมไม่มีครับก็เป็นคือเรารู้จักกันแบบนี้แล้วก็รู้สึกว่าก็เจอกันแบบนี้สนุกแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยครับน้องเขาก็ใจไหมเพราะตอนนี้หลายคนก็โยงไปว่าน้องเขาเป็นแบบเราครบซ้อนอ๋อไม่มีทางแล้วได้ยินความไปว่าพอแพทเจอทำให้เราเลิกกับมีตรงนี้ไม่มีเรื่องแบบครบซ้อนมือที่สามอะไรไม่มีอยู่แล้วครับมันเป็นเรื่องการตัดใจของคนสองคน
กับตอนนี้แพทเองเขาทราบไหมครับว่าเขาถูกโยงเข้าไปในความสัมพันธ์นี้ด้วยไม่รู้เหมือนกันต้องถามเขาคือก็เราก็ไม่ได้ติดต่อแพทหลังจากที่ไม่ได้เล่นซีรีส์ด้วยกันอ๋อก็ติดต่อเจอกันเรื่อยๆอยู่แล้วครับเป็นเหมือนเป็นเพื่อนพี่น้องกันปกติอะไรอย่างเงี้ยครับคุยเรื่องว่าเออยังไงไม่มีไม่มีนะไม่มีผมว่าหลินเขาก็เข้าใจครับแสดงว่านี้เราขอใช้ชีวิตโสดให้เต็มที่ใช่ครับเป็นยังไงบ้างเพราะว่าตอนนี้ก็ค่อนข้างจะมีแฟนแล้วก็เป็นก็เป็นสิ่งใหม่ในชีวิตเรารู้สึกว่าเราอยากเรียนรู้มากๆครับเพราะว่าเหมือนเราก็อยากจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะบางทีเราไปเจอสิ่งหนึ่งที่มันจริงที่สุดก็คือเราเกิดมาคนเดียวแล้วก็ต้องตายไปคนเดียวอย่างเงี้ยมันอาจจะลึกนิดนึงแต่เรารู้สึกว่าการที่เราเอาความสุขของเราไปฝากไว้กับใครหรืออะไรอย่างเงี้ยจนเกินไปบางทีเราแบบมันไม่ใช่ความเป็นจริงที่สุดในชีวิตเราเราก็เลยอยากจะลองเรียนรู้สิ่งนี้ก่อนว่าเฮ้ยเราอยู่คนเดียวจะต้องอยู่ยังไงจะต้อง manage ความรู้สึกตัวเองยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับกับความไม่เคยชินอะไรแบบนี้ตอนนี้ชินยังครับความชินหรือยังครับผมว่าผมได้เรียนรู้อะไรเยอะได้เรียนรู้เลยว่าแบบเราต้องทำไงกับชีวิตบ้างเราต้องอยู่ยังไงบ้างเราต้องแบบโฟกัสที่เรื่องอะไรบ้างอะไรที่ทำให้โทรเปลี่ยนไปอ่ะเพราะความคิดเราปกติเราจะต้องมีแฟนตลอดเวลาจะติดแฟนแต่พอณวันนึงเราอยากโสดอยากใช้ชีวิตคนเดียวอยากไปออกไปโลกคนเดียวอะไรที่มันทำให้เราเปลี่ยนไปผมไปคุยกับพุ่มกับเรื่อง SOS เนี่ยแหละครับที่แบบเราชอบแบบโยนคำถามกันแบบดีฟหน่อยว่าแบบเฮ้ยพี่แบบชีวิตมนุษย์อะไรยังไงเงี้ยคือแบบถ้าเกิดพูดไปมันจะลึกไปหน่อยใช่ปัญญาแต่ว่าเราก็ค้นพบความจริงอย่างนึงว่าแบบทุกอย่างแบบก็เหมือนกันหมดก็คือแบบทุกอย่างก็เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเป็นตามแบบตามธรรมะแม้กระทั่งความรู้สึกชอบรักโกรธหลงอะไรพวกเนี้ยคือเราก็เคยได้ยินสิ่งนี้มาตลอดเคยไปฝึกปฏิบัติอะไรเงี้ยแต่วันนั้นเราแค่แบบเข้าใจมันจริงๆแล้วก็รู้สึกว่าเราไม่อยากจะเอาตัวเองไปวางไว้กับความรู้สึกอะไรจนเกินไปให้แค่แบบพอดีก็พอใช้ชีวิตแบบพอดีอะไรเงี้ยครับกับตอนนี้3เดือนแล้วเรามีความรู้สึกแบบเราโอเคกับการอยู่คนเดียวหรือว่าเรายังอยากจะมีแฟนอยากจะมีคู่ตามที่เราต้องการไหมก็ยังคิดว่าเรายังเรียนรู้อะไรได้อีกเยอะจากการใช้ชีวิตคนเดียวนะครับผมรู้สึกว่าสิ่งนึงที่เราได้เรียนรู้เยอะที่สุดคือทุกครั้งที่เราเดินทางการเดินทางออกไปเจอสถานที่ใหม่ๆเจอแบบประสบการณ์ใหม่ๆเจอปัญหาเจอแบบทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยมันคือแบบโมเมนต์ที่เราได้เรียนรู้เยอะที่สุดแหละคำถามชาวบ้านเลยกับแพทนี่มีทางที่จะลุ้นขึ้นไหมชาวบ้านฟังมาคือลุ้นว่าจะเป็นแฟนกับแพทได้ไหมเออขยี้อีกไม่มีไม่มีทางครับนี่คือโสดใช่ครับเราดูมั่นใจเนอะไม่มีแบบเผื่อวันนึงที่ขออนาคตเป็นเรื่องไม่แน่นอนอ่ะเดี๋ยวคนก็มาเออตรงนี้อนาคตไงผมอยู่กับปัจจุบันโอเคอนาคตว่ากันใหม่ขอบคุณค่ะอ่ะพี่โทษเดี๋ยวถ่ายรูปก่อน